มีญาติตื่นเต้นแข่งรถครั้งแรกไม่เขินคนจับตาคบอาชีวัยรุ่นมีรักเรื่องปกติชมน่ารักมุ้งมิ้งมีญาติตื่นเต้นลงแข่งรถครั้งแรกในชีวิตไม่เขินคนจับตาคบอาชีเผยวัยรุ่นมีความรักเป็นเรื่องธรรมดาชมฝ่ายชายตลกมุ้งมิ้งเผยอีกมุมที่คนไม่รู้เป็นคู่รักวัยรุ่นทายาทคนบันเทิงที่ถูกจับตามองสำหรับน้องมิย่าพิชชาลูกสาววัย16ปีของพ่อพีททองเจือและน้องอาชิอาชิรวัตรลูกชายวัย20ปีของพ่อฟลุ๊กเกริกพลที่คบหากันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายเจอกันอยู่บ่อยๆเพราะรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและไฟเขียวให้คบกันด้วยความสบายใจล่าสุดวันนี้วันที่27เมษายน66มีโอกาสเจอน้องมิย่าที่มาร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023ณห้องคอนเวนชั่นฮอลโตโยต้าลีฟอะไลฟ์ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่3ในฐานะนักแข่งรถครั้งแรกในชีวิตเดินตามรอยคุณพ่อและน้องชายที่เป็นนักแข่งรถอยู่แล้วพร้อมเผยสถานะความสัมพันธ์กับอาชีคบกันด้วยความสบายใจครอบครัวทั้งสองฝ่ายไฟเขียวและยังชมอาชีเป็นผู้ชายสดใสตลกน่ารักมุ้งมิ้งเป็นอีกมุมที่หลายคนไม่รู้เป็นนักแข่งรถครั้งแรกในชีวิตรู้สึกยังไงบ้างมิย่าคุ้นเคยและอยู่ในสนามแข่งรถมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะทั้งคุณพ่อและน้องชายโรเตอร์ก็เป็นนักแข่งรถเราชอบกีฬาความเร็วอยู่แล้วพอได้รับการติดต่อมาให้ลงแข่งขันก็ตกลงเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมแข่งขันในรายการนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วมีโรเตอร์เป็นโค้ชส่วนตัวให้ด้วยซึ่งคุณพ่อเองก็ให้คำแนะนำว่าเราต้องเชื่อในรถที่เราขับต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถที่เราใช้แข่งให้ได้ค่ะจะทำให้ดีจะเก็บคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดในทุกการแข่งขันค่ะเป็นกำลังใจกับการเป็นนักแข่งรถครั้งแรกในชีวิตของมิย่าด้วยนะคะถามถึงเรื่องที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็โอเคค่ะอย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่เรารู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันก็เจอกันวันสำคัญมากกว่าอย่างเช่นวันเกิดหรือว่างานครบรอบแต่ว่าส่วนมากจะไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนมากกว่ามีเพื่อนหลายคนมากเป็นกลุ่มสิบกว่าคนตลอดเลยมีทั้งเพื่อนของพี่เซย่าด้วยก็สบายใจค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคอยู่แล้วแล้วฝั่งนู้นก็โอเคค่ะภาพล่าสุดมีพ่อฟลุ๊กเกริกพลไปด้วยคนก็แซวเป็นเพื่อนลูกๆได้ใช่ค่ะจริงๆวันนั้นเหมือนเป็นงานเปิดตัวเราเลยได้มีโอกาสไปเพื่อนคุณแม่หนูก็ชวนแล้วเพื่อนคุณพ่อฟลุ๊กก็ชวนเราก็เลยไปด้วยกันค่ะเหมือนเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าเหมือนเป็นการถ่ายรูปมากกว่าเพราะวันนั้นที่ไปก็มีพี่ไบค์วชิรวิทย์และมีเจสซี่มีกันเยอะหลายคนเรานั่งอยู่บนโซนชั้น2แบบไม่ได้อยู่ในงานตรงนั้นจะมองลงไปมากกว่าเราก็นั่งชิลกันครอบครัวไฟเขียวแล้วฝั่งบ้านอาชีก็ชมเราน่ารักก็ดีใจอยากค่ะยิ้มเริ่มชินหรือยังที่โดนจับตามองความสัมพันธ์กับอาชีก็ชินแล้วโอเคค่ะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเยอะเพราะหนูเพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้วยช่วงนี้ก็ชิลๆค่ะมีของฝากมาให้อาชิไหมก็มีขนมค่ะคบกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่มีความกดดันหรือสบายใจยังไงบ้างสำหรับหนูสบายใจค่ะเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่บอกคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะคุณแม่จะบอกรายละเอียดเลยว่าวันนี้กินอะไรอร่อยไหมซื้ออะไรจะบอกตลอดหนูรู้สึกว่าการที่ไม่บอกมันเป็นการที่เราต้องแอบตลอดเวลาเขาจะรู้ไหมว่าเราอยู่ไหนแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราทำอะไรอยู่แทนที่จะบอกให้เขาสบายใจไปด้วยเราก็สบายใจคุณพ่อมีเป็นห่วงไหม
ก็มีค่ะมีบ้างหนูก็จะคอยบอกเขาว่ามันเป็นอายุที่เราอยากลองอะไรใหม่ๆมันเป็นช่วงอายุเราด้วยปรึกษาเรื่องความรักกับพ่อเหมือนกันไม่เชิงปรึกษาค่ะจะเป็นการบอกเล่าให้ฟังแล้วเขาจะตอบรับมาเหมือนเป็นการสอนว่าเราทำงานในวงการนะเราก็ต้องเยเวล่าเวลาทำงานเวลาเจอเพื่อนหรือว่าเวลาอยู่กับเขาระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่คุยเรื่องความรักกับใครมากกว่ากันคุณแม่ค่ะเพราะส่วนมากคุณพ่อจะถ่ายละครเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เจอแต่เวลาเจอเขาหนูก็จะเล่าให้ฟังตลอดเวลาไปปาร์ตี้หรือไปเที่ยวด้วยกันจะมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยตลอดใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปตลอดบางครั้งไปเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วเพื่อนหนูจะสนิทกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเพื่อนหนูก็จะแบบให้แม่อยู่มาสิแม่อยู่มาได้นะเพราะแม่หนูเขาจะเป็นคนชิวๆวัยรุ่นเนาะแต่คุณแม่หนูเขาจะมีความเกรงใจว่าวัยรุ่นอยู่กันเขาไม่อยากไปยุ่งอยากให้วัยรุ่นเอนจอยโดยที่ไม่ต้องมีความเกรงใจที่มีผู้ใหญ่มาคุมคุณแม่เขาก็จะบอกไม่ไปดีกว่าให้ลูกเอนจอยแต่เหมือนเขาจะไปเฝ้าอยู่สมมุติหนูไปเอ็มควอเทียเขาก็จะเดินเล่นอยู่ซาร่าหรือไม่บางครั้งเพื่อนหนูก็จะมีแม่ที่รู้จักกันเราก็อยู่อีกห้องหนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่อีกห้องหนึ่งก็นั่งเมากันพอได้รู้จักอาชีพเขาเป็นคนนิ่งไหมเห็นพ่อฟลุ๊กบอกเขาไม่ค่อยพูดไม่นิ่งนะคะกับหนูเขาไม่ค่อยนิ่งแรกที่เจอกันเลยเขาไม่ได้พูดเยอะเหมือนเขาเป็นคนดูนิ่งๆหน้าเขาก็จะหน้านิ่งหน้ากลัวหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะยิ้มแต่ว่าพอได้รู้จักเขาไม่ได้เป็นคนนิ่งเลยเขาเป็นคนตลกนะคะเป็นผู้ชายที่สดใสร่าเริงอบอุ่นค่ะล่าสุดมีรูปที่เราไปด้วยกันแล้วใกล้ชิดกันลง IG สตอรี่แล้วก็ลบออกแต่มีคนแคปท่านไม่จริงๆเป็นเพื่อนหนูที่ถ่ายเพื่อนหนูเขาก็จะไปกับพี่เซย่าตอนนี้มันก็จะมีเทรนด์แบบเล่นฟิลแฟนเขาก็เล่นกับพี่เซย่าแล้วหนูกับอาชิก็แอบถ่ายอยู่แกล้งไอเหรอเขาก็เลยแอบถ่ายบ้างมันเหมือนแกล้งกันอยู่ก็เผลอไปกดลงก็ลบแล้วค่ะก็งงว่าลงไม่ถึงวิเลยทำไมหลุดไปเขินไหมพอคนจับจ้องเรื่องความรักเราหนูก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้เขินอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรที่ต้องอายวัยรุ่นทุกคนมีความรักอยู่แล้วแค่หนูกับพี่อาชีเป็นคนที่สังคมรู้จักคนก็เลยจับตามองสถานะเป็นฟิลแฟนแล้วใช่ไหมตอบเป็นคนสนิทเหมือนเดิมได้ไหมคะยิ้มเขินในมุมเราอาชีน่ารักยังไงบ้างภาพที่คนอื่นเห็นกับที่เราเห็นต่างกันยังไงเขาจะเป็นคนนิสัยแบบนั้นถ้ามีนิสัยที่เขาเปิดแล้วเขาก็เขาก็จะมีกับเราแค่คนเดียวกับคนอื่นเขาก็จะยังนิ่งเหมือนเดิมเก็บโหมดนี้ให้เราดูคนเดียวใช่จริงๆเขามุ้งมิ้งก็ทั้งคู่ค่ะยิ้ม